ซีดีเสียงเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชรหัวิชา60120ชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นรายการที่15เรื่องการค้าและการเงินระหว่างประเทศสวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังซีดีเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชรายการนี้เนื้อหาสาระในหน่วยที่14จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าและการเงินระหว่างประเทศวิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชตปราบปรปัก อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชขอเชิญรับฟังได้เลยครับหน่วยที่14เป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าและการเงินระหว่างประเทศก็ที่ผ่านมาเนี่ยที่เรียนกันไปก็เป็นระบบเศรษฐกิจปิดนะฮะหน่วยนี้ก็จะพูดในรายละเอียดของระบบเศรษฐกิจเปิดแล้วละ่ะถ้าพูดถึงการค้าและการเงินระหว่างประเทศเนี่ยนะนักศึกษา ก็ในหน่วยนี้ก็จะแบ่งเป็น2ตอนตอนที่1ก็เรื่องการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องการเงินระหว่างประเทศนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้เวลาเราศึกษาเรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศเรา,เาก็จะพูดเรื่องการค้าก่อนหลังจากการค้าจบก็มาพูดเรื่องการเงินเพราะว่าเงินในบางบทที่ข้ามไปมาระหว่างประเทศอาจจะไม่ได้เกิดจากการค้าก็ได้แต่อาจจะมาจากการลงทุน การกู้ก็ได้อะไรนี้นะฮะ <c oughs> ในตอนที่14.1ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศก็จะแบ่งเป็น3หัวเรื่องใหญ่ๆเนี่ยก็เรียงมาเลยว่าเรื่องแรกก็เป็นเรื่องทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศนะพอจบแล้วก็พูดถึงประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศและในเมื่อมีประโยชน์ก็มาปิดท้ายด้วยผลกระทบของการค้าระหว่างประเทศนั่นเองในทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศก็ตั้งคําถามก่อนว่า อะไรเป็นสาเหตุสําคัญที่ก่อให้เกิดการค้าร่องประเทศต่อกันประเทศไทยไม่ค้ากับคนอื่นได้ไหมเขาไม่ค้ากับเราได้ไหมอะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นโดยหลักการนักศาลองคิดดูประเทศไทยก็มีภูมิประเทศม,ม,มีภูมิอากาศที่ต่างกับประเทศอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นในความแตกต่างตรงเนี้ยเราเรียกว่าเป็นความแตกต่างของปริมาณและชนิดของทรัพยากรใช่ไหมเรามีไม่เหมือนกัน เพราะนั้นในการมีทรัพยากรที่แตกต่างกันหรือไม่เหมือนกันก็จะก่อให้เกิดต้นทุนในการผลิตที่ไม่เท่ากันโดยหลักการง่ายๆไม่ต้องดูระหว่างดูระดับประเทศเพราะจริงๆสิ่งที่ผลิตก็ไม่ใช่ประเทศก็คือคนในประเทศนั้นๆอย่างถ้านักศึกษาจะผลิตสินค้าหรือบริการอะไรก็ตามแข่งกับผมสมมุตินักศึกษาก็ต้องพยายามผลิตในสิ่งที่จากทรัพยากรที่นักศามี ใช่ไหมเพราะก็จะได้ต้นทุนที่ต่ํากว่าผมประเทศก็เป็นเหมือนกันว่าประเทศก็คือที่รวมของประชาชนทุกคนนั่นเองไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากในการวิเคราะห์นั่นคือความแตกต่างในเรื่องปริมาณและชนิดของทรัพยากรที่แต่ละประเทศมีความชํานาญในการผลิตสําคัญไหมสําคัญสมมติแต่2ประเทศเนี่ยมีทรัพยากรที่เหมือนกันแต่แรงงานชํานาญไม่เหมือนกันต้นทุนการผลิตก็ไม่เหมือนกัน ถ้าประเทศไทยมีแรงงานที่ชํานาญทางเทคโนโลยีทางด้านนวัตกรรมที่เราไปเรียกว่าไทยแลนด์4.0ปัจจุบันนี้เราก็สามารถจะผลิตสิ่งพวกนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต้นทุนการผลิตเราก็ต่ําการแข่งขันเราก็ดีขึ้นเราก็นําไปส่งออกหรือขายกับดํงประเทศแล้วเราก็นําสิ่งที่เราไม่สามารถผลิตได้ด้วยต้น,ตนทุนต่าเข้ามาเดี๋ยวจะพูดในรายละเอียดของาทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาผลิต ขึ้นมาเนื่องจากความแตกตา่างทางด้านความชํานาญของแรงงานก็คือของคนในประเทศนั่นเองกับความแตกต่างของปริมาณและชนิดอของทรัพยากรก็จะทําให้แต่ละประเทศก็ผลิตสิ่งที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่ละประเทศจะดีขึ้นก็เรานําสิ่งที่เราผลิตได้แตกต่างกันนั้นมาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกันระหว่างประเทศนั่นเองนั่นคือเกิดการค้าระหว่างประเทศขึ้นอันนี้คําถามก็คือว่า ในทางเศรษฐศาสตร์มีทฤษฎีง่ายๆที่จะอธิบายเรื่องการเกิดขึ้นของการค้าระหว่างประเทศไหมและถ้ามีการค้าระหว่างประเทศจะทําให้แต่ละประเทศดีขึ้นมากกว่าที่ไม่มีการค้าระหว่างประเทศต่อกันหรือเปล่าก็จะมี2ทฤษฎีใหญ่ๆในในชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นที่นักศึกษาถืออยู่ในมือนี่นะฮะทฤษฎีแรกก็คือทฤษฎีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์นะคิดขึ้นโดยนักเศรษฐศาสตร์ที่ชื่อว่าอดัมสมิธ อดัมสมิธก็ถือว่าเป็นบิดาเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่นะทฤษฎีนี้นะก็ยึดหลักการแบ่งงานกันทำแต่อย่างทฤษฎีที่2ไอท้ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของเดวิดลิคคาโดซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นหลังของอดัมสสมิธก็เหมือนกันก็ยึดหลักการแบ่งงานกันทำตามความถนัดเพราะอะไรเพราะถ้าเราถนัดเราก็สามารถผลิตสินค้าหรือบริการได้ต้นทุนที่ต่ำกว่าคนอื่น เราก็นําสินค้าที่เราผลิตเนี่ยก็ไปขายให้เขาแล้วก็ซื้อสิ่งที่เขาผลิตได้ต้นทุนต่ํากว่าเราเข้ามานะฮะแต่นี้ในการพิจารณาในการวิเคราะห์ทฤษฎีในทางเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เราจะมีข้อสมมุติขึ้นมาเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ทั้งทฤษฎีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์กับทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบก็จะมีข้อสมมุติอยู่7ข้อก็คือว่ามีเพียงสองประเทศที่ทําการค้ากัน แล้วก็ผลิตสินค้าแค่2ชนิดมีแรงงานเป็นปัจจัยการผลิตชนิดเดียวไม่มีอย่างอื่นนะเพื่อให้มันง่ายแก่การวิเคราะห์แต่สมมติว่าถ้ามีอย่างอื่นเข้ามาการวิเคราะห์ก็ยังเหมือนเดิมแต่ถ้าเราเข้าใจหลักการง่ายๆก่อนการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องที่เหลือบาก,กว่าแหลงเอางี้แล้วกันอ่ข้อที่3ข้อสมมุติก็คือต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อนหน่วยคงที่ก็คือผลิตมากเท่าไหร่ก็มีต้นทุนคงที่นั่นเองข้อที่4ก็บอกว่าราคาสินค้าเท่ากับต้นทุนการผลิต ะะข้อที่5ตลาดสินค้าและตลาดปัจจัยแข่งขันสมบูรณ์เส้นนี้นักศึกษาก็เรียนมาแล้วว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์เป็นยังไงนะฮะในหน่วยก่อนหน้านี้ไม่มีค่าขนส่งระหว่างประเทศในข้อที่6ข้อสมมติและข้อที่7ข้อสมมติข้อสุดท้ายก็คือไม่มีข้อจํากัดทางการค้าระหว่างประเทศคือไม่มีเรื่องภาษีไม่มีเรื่องโควตาน,นันเี้เราก็เริ่มการวิเคราะห์ง่ายๆทฤษฎีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ของดัมสมิธก็อย่างในหนังสือก็สมมุติว่าไทยเนี่ย ปลูกข้าวกับทอผ้าญี่ปุ่นก็เหมือนกันปลูกข้าวกับทอผ้าแต่ไทยเนี่ยมีความได้เปรียบในการปลูกข้าวเหนือญี่ปุน่นแต่มีความเสียเปรียบในการทอผ้าเมื่อเปรียบเทียกบกับญี่ปุ่นนี่แสดงว่าไทยได้เปรียบโดยสมบูรณ์ในการปลูกข้าวและญี่ปุ่นได้เปรียบโดยสมบูรณ์ในการทอผ้าเพราะฉะนั้นไทยและญี่ปุ่นจะไม่แบ่งแรงงาน,นไปผลิตทั้งสองอย่างแต่ไทยเนี่ยจะปลูกข้าวอย่างเดียว ญี่ปุ่นก็ทอผ้าอย่างเดียวนะเสร็จแล้วเรากา็ไทยเนี่ยอยากได้ผ้าถูกไหมก็นําข้าวไปแลกผ้าญี่ปุ่นมีแต่ผ้าไม่มีข้าวกินจะอยู่ได้ไงก็เอาผ้าไปแลกข้าวเพราะฉะนั้นพอแลกเปลี่ยนกันปับ๊บไทยก็มีทั้งข้าวและผ้าญี่ปุ่นก็มีทั้งข้าวและผ้าเหมือนกันและทําให้ทั้งสองประเทศดีขึ้นถ้าในข้อสมมุติว่าโลกนี้มี2ประเทศเพราะนั้นโลก หรือสวัสดีการของคนในโลกก็ต้องดีขึ้นจากการค้าขายระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนั่นเองแต่ด้านนี้มีหลายกรณีที่ญี่ปุ่นเก่งกว่าเราทุกเรื่องเอางี้แล้วกันถ้าอย่างนี้ทฤษฎีของอดัมสมิธก็จะใช้อธิบายไม่ได้เดวิดลิคาโดก็เลยคิดทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบขึ้นมาอย่างไทยนี่ปลูกข้าวก็เสียเปรียบญี่ปุ่นทอผ้าก็เสียเปรียบญี่ปุ่นพูดง่ายๆก็คือญี่ปุ่นได้เปรียบไทยทั้งปลูกข้าวและทอผ้า แต่ญี่ปุ่นเนี่ยได้เปรียบไทยในการปลูกข้าวเนี่ยสมมุตินะสมมุติว่าได้เปรียบไทยในการปลูกข้าวเนี่ยแค่1.2เท่าแต่ได้เปรียบในการทอผ้าถึง4เท่าอย่างนี้ญี่ปุ่นก็จะไม่ปลูกทั้งข้าวและทอผ้าเพราะว่าจะทําสิ่งที่ตัวเองได้เปรียบมากกว่าโดยเปรียบเทียมกรณีน,นี้คือได้เปรียบในการทอผ้า4เท่าแต่ได้เปรียบในการปลูกข้าวแค่1.2เท่าญี่ปุ่นก็ต้องเลือกที่จะทอผ้าอย่างเดียว โดยปล่อยให้ไทยเนี่ยปลูกข้าวแล้วก็นํามาแลกเปลี่ยนกันแล้วสองประเทศก็จะดีขึ้นการโลกก็จะดีขึ้นเพราะว่าจะมีสินค้าทั้งข้าวและผ้านี่สูงกว่าแต่ละประเทศเลือกที่จะผลิตทั้งสองอย่างนั่นเองคือผมยกตัวอย่างง่ายๆยังยังสมมติผมเป็นที่เขายกกันนเนาะผมเป็นทนายความผมเนี่ยว่าความก็เก่งพิมพ์ดีก็เก่ง แต่นักษาเจนว่าไม่มีทนายความเก่งๆที่ไหนหรอกแม้จะพิมพ์ดีดเก่งก็ใช้เวลาในการทั้งว่าความและพิมพ์ดีดก็หมายความว่าผมเนี่ยมีความได้เปรียบในการว่าความเมื่อเปรียบเทียบกับเสมียนที่ทํางานเนี่ยสมมุติว่า20เท่าแต่มีความได้เปรียบในการพิมดีดอ่ามากกว่าเสมียนแค่2เท่าเพราะผมพิมตั้งแต่ที่ผมเป็นทนายไม่เก่งผมก็เก่งขึ้นมาแม้จะใชน้นิ้ว2นิ้วนี่แหละไม่ใช่5นิ้วอย่างระบบสัมผัสน,นะ ผมก็จะไม่พิมพ์ดีดผมเอาเวลาที่จะพิมพ์ดีดนั้นครึ่งวันไปเตรียมคดีดีกว่าซึ่งมาให้ผมตอบผลตอบแทนผมมากกว่าไงแล้วผมก็ไปจ้างคนมาพิมพ์สำนวนให้ผมเนี่ยผมจะไม่ทําทั้งสองอย่างเห็นไหมซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดอยู่ทุกวันลืมหรือ,อยังอ่ผมมีอาชีพแพทย์ผมทําไมจะต้องทํางานบ้านเอง ผมเอาเวลาที่จะทํางานบ้านไปรักษาคนไข้ดีกว่าซึ่งให้ผลตอบผมผลตอบแทนแก่ผมมากกว่าเพราะผมถนัดตรงนั้นและได้เปรียบมากกว่าและจ้างคนมาทํางานบ้านและเลี้ยงลูกแทนผมไงแค่นั้นเองนะฮะนักษาไม่ต้องไปคิดอะไรยุ่งยากแต่นี่อย่างทฤษฎีเนี่ยมันมีข้อสมมุติ7ข้อเพราะฉะนั้นใน7ข้อนั้นก็จะเกิดข้อจํากัดขึ้นมาเพราะเราบอกว่าแรงงานนี่ชํานาญเฉพาะอย่างด้วย ข้อจำกัดข้อที่1ก็คือเมื่อเราผลิตมากขึ้นเมื่อกี้เราบอกว่าต้นทุนคงที่แต่จริงๆต้นทุนเฉลี่ยจะสูงขึ้นนักศึกษาเรียนมาแล้วในหน่วยที่เกี่ยวกับการผลิตนะฮะแล้วก็นโยบายการค้าระหว่างประเทศที่เราบอกว่าเสรีแต่จริงๆมีการกําหนดภาษีมีการกําหนดโคด้ามีการเอาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องเรื่อง,อ,ง,อ,งอวนเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้การค้าไม่เสรีจริงเมื่อกี้เราสมมุติว่าไม่มีต้นทุนค่าขนส่งระหว่างไทยกับญี่ปุ่นแต่จริงๆ อาจจะขนผ้าจากญี่ปุ่นมาไทยก็มีค่าขนส่งเกิดขึ้นตรงนี้อาจจะทําให้ความได้เปรียบที่เกิดจากต้นทุนการผลิตกลายเป็นไม่ได้เปรียบขึ้นมาก็ได้แต่ยังไงก็ตามการค้าระหว่างประเทศก็มีประโยชน์นะฮะไม่งั้นเราจะค้ากันทําไมถูกไหมนักศึกษามไม่ต้องดูระหว่างประเทศหรอกแม้แต่แต่ละบ้านแต่ละเรือนก็มีการค้าขายกันแต่ละหมู่บ้านก็มีการค้าขายกัน แต่ละตำบลก็มีการค้ากันแต่ละจังหวัดก็มีการค้าขายกันเนะ่เพราะฉะนั้นแต่ละประเทศมีการค้าขายกันถ้าเกิดไม่ไม่มีประโยชน์เราจะค้าขายกันไปทําไมนี่คอนเซ็ปต์ง่ายๆของออนเซนถูกไหมฮะประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศก็ข้อแรกก็บอกว่าทําให้เราสามารถบริโภคสินค้าได้หลากหลายขึ้นถูกไหมฮะเพราะเราไม่สามารถผลิตได้ทุกอย่างผมยกตัวอย่างอย่างประเทศไทยเนี่ยเป็นตัวยอย่างที่ดีถ้าไม่มีการค้าระหว่างประเทศนักศึกษาจะ มีมือถือตั้งหลายยี่ห้อเลือกบริโภคป่ะอ่และตรงนี้ก็จะส่งผลถึงแบบแผนในการบริโภคของนักศึกษานี่ยนี่ยุบยอย่างมือถืออย่างเดียวเพราะเรามีเวลาจำกัดและจากการค้าระหว่างประเทศน,นั้นจะเห็นว่าราคาสินค้าที่เราซื้อก็จะถูกลงจากการแข่งขันระหว,ว่างประเทศถูกไหมสมัยเมื่อเมื่อก่อนนักศึกษาใหญหเนี่ว่าถ้าย้อนไปถ้านักศึกษาเกิดทันเหมือนผมเนี่ยมือถือเนี่ยเครื่องเบลล์มเทอะทะราคาตั้งแสนกว่าทําอะไรไม่ได้เลยโทรอย,อย่างเดียวแบตนี่ต้องแบก แต่เดี๋ยวนี้มือถือเล็กนิดเดียวทําได้ประสิทธิภาพดีกว่าคอมพิวเตอร์เมื่อ20ปีที่แล้วด้วยซ้าทั้งถ่ายรูปได้ทั้งส่งอีเมลได้ส่งข้อความอะไรมสารพัดเห็นไหมฮะนะฮะก็ที่2คุณภาพและมาตรฐานสินค้าก็ดีขึ้นเพราะอะไรเพราะแต่ละประเทศต้องแข่งกันไม่มีใครแข่งกันผลิตสินค้าที่มีคุณภาพต่ําเพราะว่าไม่มีผู้บริโภคที่ร้ายเหตุผลสิ้นดีที่ต้องการสินค้าคุณภาพต่ํากว่าในอดีตที่เด็กเคยซื้อ ผู้บริโภคนี้ไม่เคยเปลี่ยนต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นเพราะนั้นแต่ละประเทศแข,แข่งกันก็จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้นผลประโยชน์ก็จะตกกับผู้บริโภคซึ่งนักศึกษาและผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผู้บริโภคอยู่ในตลาดนั่นเองอผลต่อความชำนาญเฉพาะอย่างเราผลิตในสิ่งที่เราถนัดเรื่อยๆสมมติเราผลิตมือถือเราถนัด แรงงานก็ใช้ชำนาญเนี่ความผิดพลาดในการผลิตก็น้อยลงต้นทุนการผลิตก็ต้องลดลงเราก็แข่งขันได้ดีขึ้นผลต่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการบริหารและการจัดการเนี่ยเราส่งคนไปเรียนต่างประเทศทําไมเราส่งคนไปเทรนงานต่างประเทศทําไมเพราะเราต้องการเรียนรู้หลักการบริหารใช่ไหมหลายคนไปเรียนมหาลัยแบบดังๆมหาลัยที่ติดอันดับท็อปใช่ไหมอย่างอเมริกา เพื่ออะไรเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารการจัดการเพื่อนํามาใช้ในองค์กรของตนในประเทศนั่นเองผลต่อความจเจริญทางเศรษฐกิจก็ทําให้เศรษฐกิจของแต่ละประเทศดีขึ้นและข้อสุดท้ายก็คือรายได้ของคนในประเทศและการจ้างงานของประเทศนั้นๆก็จะดีขึ้นนั่นเองแต่ยังไงก็ตามเหรียญมี2ด้านเราพูดถึงประโยชน์ในตําราหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นของเราก็บอกว่าเออแล้วผลกระทบละ่ะ ผลกระทบก็มีเสถียรภาพของราคาอันนี้ก็หมายความราคาไม่ค่อยมีเสถียรภาพโดยเฉพาะนักศึกษาจะสังเกตได้โดยเฉพาะสินค้าพวกเกษตรไนยที่ราคาก็จะขึ้นกับตลาดโลกปีไหนความต้องการมากราคาข้าวก็สูงปีไหนความต้องการน้อยราคาข้าวก็ลดลงหรือแม้แต่พวกมันสำปะหลังอ้อยยางพาราเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศก็อาจจะเกิดการขาดดุลกันชำระเงินขาดดุลการค้าอะไรเนี่ยขึ้นนะแล้วก็ต้องแก้ปัญหากันนะ ผลต่อความเป็นธรรมในการกระจายไรายได้หมายความว่าไงหลายคนบอกว่าจิ้งค้าขายกันประเทศที่ร่ํารวยเหมือนจะร่ํารวยขึ้นแต่ประเทศที่ยากจนเหมือนเอ๊ไม่ได้ดีขึ้นนะ,ะนักศึกษาลองคิดดูว่าเออจริงอย่างนั้นไหมการเรียนเนี่ยเราก็ต้องติดตามข่าวสารด้วยถูกไหมฮะ ผลต่อประสิทธิภาพของนโยบายทางเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจเราเป็นประเทศแบบไม่ค้าขายกับใครการแก้ปัญหาเวลาเกิดขึ้นปัญหาเงินเฟอ้อปัญหาการว่างงานเราใช้นโยบายการคลังนโยบายการเงินที่นักศึกษาได้เรียนมาแล้วในหน่วยที่12และ1ิบการแก้ปัญหาจะง่ายแต่พอเป็นเศรษฐกิจเปิดปั๊บเราแก้จุดหนึ่งมันจะไปเกิดจุดหนึ่งสมมติผมจะแก้ปัญหาเงินเฟอ้อ <c oughs> ผมก็ขึ้นัตรดาดอกเบี้ยถูกไหมนักศึกษาเรียนมาแล้วในหน่วยที่12บสองแต่พอขึ้นดอกเบี้ยเงินไหลเข้ามาอ่าเห็นไหม ผมลดไม่มาณเงินแต่ดอกเบี้ยสูงทําให้เงินจากต่างประเทศไหลเข้ามาอา้าวการแก้ปัญหาในประเทศแต่มันส่งผลถึงต่างประเทศที่จะเข้ามาทําให้ประสิทธิภาพของนโยบายนั้นๆมันก็ด้อยลงไปผลต่อรายได้และการจ้างงานการไปพึ่งพาต่างประเทศเยอะๆเวลาต่างประเทศมีปัญหาไหมอย่างปัจจุบันนี้ที่เขากําลังจะทําสงครามการค้ากันเราก็จะต้องตะหนกตกใจเอาเดียวมันก็กระทบเราด้วย,ยเพราะว่าระบบเศรษฐกิจม,ม,ม,มันลิงก์มันเชื่อมโยงกันไปหมด ถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งกีดกันอีกประเทศหนึ่งแล้วกีดกันกีดกันจะไปกีดกันกนมาค้าขายได้น้อยเขามีไรายได้น้อยเขาก็ซื้อสินค้าจากเราน้อยด้วยไงเนี่ยก็จะทำให้ไรายได้และการจ้างงานเราก็แย่แย่ลงถูกไหมฮะปัญหาความมั่นคงเพราะบางครั้งเราเอาเศรษฐกิจไปผูกิดับการเมืองเห็นไหมหลายประเทศซึ่เป็นประเทศมหาอำนาจจะใช้อำนาจทางการเมืองมาคู่เดี๋ยวจะตัด GDP นะเดี๋ยวจะอย่างโน้นอย่างนี้นะถ้าแกไม่เป็นพวกฉัน หรือไม่ทําตามนโยบายชันอะไรเงี้ยเนี่ย,ยมันก็เป็นอย่างนี้นะฮะนั่นคือ,อผลกระทบจากการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องการค้าระหว่างประเทศเห็นไหมนักเสกเห็นว่าไม่ยากเลยนะฮะต่อไปในตอนที่14.2ก็จะเป็นเรื่องการเงินระหว่างประเทศในเรื่องการเงินแล้วร,ระหว่างประเทศก็จะแบ่งออกเป็น3หัวเรื่องใหญ่ๆก็เรื่องการกําหนดดุลยภาพของดาแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ความหมายและส่วนประกอบของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศและก็เรื่องสุดท้ายก็สาเหตุและแนวทางแก้ไขาการขาดดุลการชำระเงินระหว่างประเทศนั่นเองก็เอาเรื่องแรกกันก่อนเราอยู่ในประเทศไทยเราค้าขายกันไม่มีปัญหานักศึกษาใช้เงินบาทผมใช้เงินบาท นักศึกษามาซื้อผมด้วยเงินบาทผมก็ทอนนักศึกษาเป็นเงินบาทไม่มีหมาเราเป็นคนไทยด้วยกันเราค้าขายในประเทศไม่มวียนะนักศึกษาจะอ,ายอยู่ในจังหวัดไหนไปจังหวัดอื่นเจ็ดสิบกว่าจังหวัดในประเทศไทยใช้เงินบาทเหมือนกันแต่เวลานักศึกษาไปค้าขายระหว่างประเทศสมมตินักศึกษาทาธุรกิจแล้วธุรกิจโตขึ้นแล้วก็ขยายกิจการไปต่างประเทศสิ่งที่นักศึกษาต้องเจอก็คือเอะเงินบาทเราไปใช้ในบ้านเขาไม่ได้เนาะเพราะฉนั้นจะทำไรนักศึกษาก็ต้องเอาเงินบาทเนี่ยต้องไปแลกเป็นเงินตาต่างประเทศ คำถามก็คือว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมันคืออะไรนะในหนังสือก็จะบอกเลยนะง่ายๆว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศก็คือราคาหรือค่าของเงินตาต่างประเทศหนหน่วยเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลท้องถิน่นอย่างเงินสกุลท้องถิ่นในที่นี้ก็คือเงินบาทอัตราแลกเปลี่ยนสมมติว่าหนึ่งดอลลาร์อ่าต้องการ1ดอลลาร์ต้องใช้37บาทแสดงว่าอัตราแลกเปลี่ยนก็คือ37บบาทต่อ หนึ่งดอลลาร์สหรัฐนั่นเองแค่นั้นเองนะอัตราแลกเปลี่ยนมีผลยังไงก็มีผลต่อกิจกรรมการส่งออกและนําเข้านั่นเองนะแล้วก็มีผลต่อการลงทุนระหว่างประเทศด้วยนะฮะสิ่งที่เศรษฐศาสตร์พูดเสมอเราพูดอะไรก็ตามตั้งแต่หน่วยที่สองมามึงเนาะก็จะรู้เรื่องอุปสงค์อุปทานจริงๆอ่ะ,อะเวลาอุปสงค์อุปทานยี่นักศึกษาเรียนมาแล้วในหน่วยที่สองมันพูดถึงสินค้าถูกไหมแต่ตอนนี้ เงินตราต่างประเทศนันก็เหมือนสินค้าอย่างหนึ่งก็ต้องรู้จากอุปสงค์ต่อเงินตราต่างประเทศและอุปทานของเงินตราต่างประเทศอุปสงค์ต่อเงินตราต่างประเทศก็หมายว่าความต้องการซื้อเงินตราต่างประเทศในที่นี้ที่เราสมมติก็คือเงินดอนลลา,าร์สหรัฐเนี่ยก็แน่นอนดยกฎของประสงค์ธรรมดานักศึกษาแปผกผันกับราคาสินค้าถ้าราคาสินค้าสูงขึ้นซื้อน้อยลงราคาสินค้าลดลงซื้อมากขึ้นนักศึกเรียนมาแล้วในหน่วยที่สอง นะเพราะนั้นถ้าเกิดเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นก็ราคามันสูงขึ้นราคาสูงขึ้นหมายความว่า,าไงก็ต้องใช้เงินบาทมากขึ้นในการที่ได้ต้องการได้เงินดอลลาร์มา1ดอลลาร์สหรัฐอย่างผมสมมุติเม,มื่อกี้สมม,ต,สม,มติว่า37บาทต่อดอลลาร์ถ้าเงินดอลลาร์ราคาสูงขึ้นก็หมายความว่าเราต้องใช้มากกว่า37บาทอาจจะใช้ถึง40บาทไปแลกดอลลาร์อย่างนี้ยแสดงว่าดอลลาร์แพงขึ้นหรือราคาสูงขึ้นความต้องการซื้อดอลลาร์ก็จะลดลง แต่ถ้าดอลลาราคาถูกลงก็หมายความว่าใช้เงินบาทน้อยลงอย่างเคยใช้37อาจจะใช้30บาทอย่างนี้ความต้องการซื้อดอดลล่าก็จะสูงขึ้นนี่คืออุปสงค์ต่อเงินตาต่างประเทศส่วนอุปทานซึ่งเป็นคู่เป็นเหรียญตรงข้ามเหรียญอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกับนักศึกษาเรียนมาแล้วในหน่วยที่2ก็คืออุปทานมองทางด้านผู้ขายผู้ขายอยากจะขายมากขึ้นเมื่อราคาสูงขึ้นแต่อยากจะขายน้อยลงเมื่อราคาลดลงอุปทานต่อของเงินตาต่างประเทศหมายความว่าไง คนจะนําเงินดอลลาร์มาขายมากขึ้นตอนเมื่อเงินดอลลาร์มีค่าสูงขึ้นไงก็คือต้องใช้เงินบาทมากขึ้นในการแลกดอลลาร์หดอลลาร์เท่าเดิมแต่จะขายน้อยลงเมื่อเงินดอลลาร์อ่อนลงถ้าเงินดอลลาร์อ่อนลงเมื่อเปรียบเทียบเงินบาทแสดงเงินบาทแข็งค่าขึ้นถูกไหมถ้าเงินดอลลาร์อ่อนลงราคามันน้อยลงอุปทานก็น้อยลงเวลานักศึกษาเข้าใจอุปสงค์อุปทานปับ๊บก็นํามาสู่ดุลยภาพนั่นเอง เพราะนั้นอย่างที่นักศึกษาเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์ในจอทีวีในการประกาศของอหน่วยงานของทางราชการโดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าอัตราเลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลารนะ์ณวันนี้สมมตินะสมมต,มมติคือ37บาทต่อด้านนั่นมาจากไหนก็มาจากดุลยภาพแนทในตลาดอัตราเลกเปลี่ยนในเองดุลยภาพคืออะไรคือจุดที่อุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์เท่ากับอุปทานของเงินดอลลาร์พอดี แล้วก็กําหนดขึ้นมาว่า37บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐแต่ก็เปลี่ยนแปลงได้อตอนเช้าอาจจะเป็น37.02ตอนบ่ายาจ,จะเป็น3า0 4เ็นก็แล้วแต่ขึ้นกับอุปสงค์และอุปทานของเงินดอลลาร์ในตลาดแตแลเปลี่ยถ้าความต้องการเงินดอลลาร์สูงขึ้นก็คือคนต้องการซื้อ,อเงินดอลลาร์สหรัฐมากขึ้นก็จะทําให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแต่ถ้ามีคนเทขายหรืออุปทานดอลลาร์ในเองออกมาในตลาดมากขึ้น ก็จะทําให้ค่าของเงินดอลลาร์ลดลงก็เป็น,นกลไกตลาดที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนแค่นั้นเองถ้านักศึกษาเข้าใจอุปสงค์ประธานในหน่วยที่2ก็นําเอามาประยุกต์ในการทําความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนในหน่วยที่14ได้อย่างไม่ยากเลยนะฮะโดยหลักการแล้วอัตราแลกเปลี่ยนจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คืออัตราแลกเปลี่ยนทางการกับอัตราแลกเปลี่ยนตลาด อัตราแลกเปลี่ยนทางการก็คือที่ทบทหรือธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศว่าวันนี้อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่เท่าไหร่แต่อัตราแลกเปลี่ยนตลาดก็ขึ้นกับประสงค์หรืออุปทานของเงินตราต่างประเทศที่ผมได้พูดไปแล้วเมื่อกี้นั่นเองนะฮะถัดมาก็เรื่องดุลการชำระเงินระหว่างประเทศดุลการชำระเงินระหว่างประเทศหมายถึงอะไรถูกไหมฮะก็หมายถึงบัญชีบันทึกรายรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศ เนื First, hehe, so ่องจากการดําเนินธุรกรรมระหว่างผู in query, Mexico, ้ที่มีภูมิลำเนาของประเทศหนึ่งก็อย่างสมมติประเทศไทยกับผู้ที่มีภูมิลำเนาในประเทศอื่นๆก็ยางเป็นประเทศอเมริกาเป็นประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศเขมรหรือกัมพูชาหรือเป็นประเทศพม่าอะไรก็ได้อย่างนี้นี่คือความหมายของดุลการชําระเงินนั่นเองนะฮะในดุลการชําระเงินจะมีอยู่4บัญชีย่อยก็มีดุลบัญชีเดินสะพัดดุลบัญชีทุนดุลบัญชีการเงิน และดุลการชำระเงินนั่นเองในการบันทึกดุลการชำระเงินก็จะบันทึกแบบหลักการบัญชีคู่ก็คือเดบิตก็ต้องเท่ากับเครดิตถูกไหมถ้าเดบิตมีมากกว่าเครดิตก็จะถูกชดเชยนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของทางบัญชีเขานะฮะเพราะนั้นในบัญชีดุลการจารชำระเงินเนี่ยนะเราก็จะพิจารณาไอ้สบัญชีย่อยที่พูดไปเมื่อกี้นะ เพราะว่าแล้วเราก็แยกบัญชีเงินทุนเนี่ยเป็น2บัญชีย่อยคือเป็นบัญชีทุนและบัญชีดุลอ่าดุลบัญชีการเงินนั่นเองนะคือแยกอ่าบัญชีทุนเนี่ยออกเป็นบัญชีอ่าทุนและบัญชีการเงินนั่นเองนะนักศึกษาอ่าให้อ่าเวลาอ่านต้องเข้าใจตรงนี้มันเรียกอาจจะคล้ายๆกันนะฮะคือบัญชีเงินทุนเนี่ยจะแบ่งเป็นดุลบัญชีทุนและดุลบัญชีการเงินนั่นเองนะฮะเพราะนั้น ส,ส่วนดุลบัญชีเดินสะพัดก็จะประ,ประกอบด้วยดุลการค้าดุลบริการรายได้สุทธิเงินโอนและเงินบริจาคนะฮะเพราะนั้นเวลาเรารวมเนี่ยบ,บัญชีต่างๆเข้าด้วยกันนะฮะเราก็ดูผลสุทธิของการรวมว่าเป็นบวกหรือเป็นลบนะสมมติสมมติสมมตินะฮะสมมติผมให้ตัว C คือดุลบัญชีเดินสะพัดตัว k คือดุลบัญชีทุนตัว f คือดุลบัญชีการเงิน พราะนั้นแล้วให้ตรง R คือการขาดหรือเกินดุลการชำระเงินเพราะนั้น R จะเท่ากับ C บวก K บวก F วันนั้นตัวใดตัวหนึ่ง C, K หรือ F ก็ตามจะมีค่าเป็นลบอะไรไม่ต้องไปสนใจแต่เราดูผลสุทธิของการการรวมออกมาว่าเป็นยังไงสมมติรวมออกมาแล้วเป็นบวกแสดงว่าดุลการชำระเงินของประเทศเกินดุลแต่ถ้ารวมออกมาแล้วเป็นลบแสดงว่าดุลการชำระเงินของประเทศขาดดุลน,นั่นเองแต่ในี้ในการขาดดุลเนี่ยเกิดจากอะไร ก็อาจจะเกิดจากการขาดดุลบ en ัญช si ีเดินสะพัดก็ได้การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดก็เกิดจากการขาดดุลการค้านั่นเองในการขาดดุลการค้านั้นเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากโครงสร้างและปัญหาจากการส่งออกสินค้าอย่างเราส่งสินค้าที่มูลค่าต่ำอย่างสินค้าเกษตรอย่างเงี้ยออกแต่เวลาเรานําเข้าเรานําเข้าสินค้าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงเราก็เลยขาดดุลการค้าได้ หรือว่าเวลาเศรษฐกิจเราขยายตัวเรานําเข้ามาเยอะอันนี้เราก็ทําให้เราขาดดุลการค้าได้แล้วก็ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลหรือเกิดเงินเฟ้อทำหมราคาสินค้าในประเทศเราสูงนะส่งออกไปได้น้อยแต่นําเข้าเยอะก็ทําให้ขาดดุลการค้าได้ส่วนการขาดดุลบริการส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอการท่องเที่ยวเพราะนั้นนักษาเห็นว่ารัฐบาลก็พยายามที่จะ,ะกระตุดด้นให้ต่างชาติมาท่องเที่ยวในประเทศเราเพราะเราจะทําให้เราสามารถเกินดุลทางด้านบริการหรือดุลการท่องเที่ยวนั่นเองนะ ส่วนการขาดดุลในบัญชีการเงินก็เป็นเรื่องของการไปลงทุนในต่างประเทศและต่างชาติมาลงทุนในบ้านเรานั่นเองนะส่วนแนวทางแก้ไขก็แน่นอนก็พยายามทําให้ราคาสินค้าในประเทศที่จะไปจําหน่ายต่างประเทศลองราคาลดลงเพราะเราจะได้ส่งออกมากขึ้นไงแล้วเราสนับสนุนการผลิตเพื่อส่งออกไม่ใช่ผลิตเพื่อบริโภคในประเทศอย่างเดียวนะฮะแนวทางแก้ไขไอ้เรื่องบัญชีทุนนะฮะเราก็ต้องแก้ไขว่า ต้องรักษาเสภาพการเงินของประเทศให้มีเสียภาพไม่แย่อัตราแลกเปลี่ยนก็ไม่มีเสียภาพอะไรก็เกิดการขาดดุลการชําระเงินอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างเงี้ยหรือนโยบายของรัฐบาลต้องมีหลักประกันว่าไม่โอนกิจาการของเอกชนคือของต่าง,งชาติมาเป็นของเอกไปยึดเขามาอย่างเงี้ยใครจะมาลงทุนใช่ไหมมีนโยบายลดภาษีเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ต่างชาติมาลงทุนในประเทศแล้วก็ส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนในประเทศให้มันดี ไม่ใช่ทะเลาะเบาแวงกันนลากปืนกันมาหรือประท้วงกันโค,โคมโคมโคมเนี่ยใครมันก็จะมาลงทุนบ้านบ้านบ้าน,านเราถูกไหมฮะ,นะนั่นนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดของในหน่วยที่14เรื่องการค้าและการเงินระหว่างประเทศซึ่งในเวลาจํากัดเนี่ยเราก็พูดได้แค่ในประเด็นที่หลักๆถูกไหมคล้ายกัเป็นอะ,อะไรนะเป็นเป็นเวอร์ชันเนาก็เรียกว่าสรุป นะเอาแต่ประเด็นสําคัญสําคัญซึ่งพูดไป2เรื่องใหญ่ๆก็คือการค้าระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศนะเพราะฉะนั้นในรายละเอียดเนี่ยนักศึกษาหลังจากฟังรายการแล้วก็ต้องไปอ่านเพิ่มเติมในหน่วยที่1 4ของนักศึกษาถ้านักศึกษาฟังแล้วไปอ่านและจับประเด็นได้แล้วก็สามารถที่จะอธิบายประเด็นหรือขยายรายละเอียดในจากประเด็นหลักๆได้แน่นอนที่สุดนักศึกษาไปสอบครั้งเดียวมันต้องผ่านแน่นอนนะคนๆที่ส่วนใหญ่ไม่ประสบ ความสําเร็จในการไปสอบก็คือหนึ่งฟังก็ไม่ฟังหมาอะไรมีสื่ออะไรให้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้สนใจชุดวิชาก็ไม่อ่านนะแต่ถ้าเกิดนักศึกษาทำอย่างที่ในหนังสือก็คือให้แนวไว้แล้วว่าในแต่ละสัปดาห์ควรจะอ่านกี่ชั่วโมงะอะไรเงี้ยนะแล้วก็ใช้สื่อของอที่หมาอะไได้จัดทำได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็อ่านเพิ่มเติม เป็นไปไม่ได้เลยในความเห็นผมที่นักศึกษาจะสอบไม่ใช่เฉพาะชุดวิชานี้ทุกชุดวิชานักศึกษาสอบผ่านแน่นอนนะสำหรับเนื้อหาของหน่วยที่สีการค้าและการเงินระบว่างประเทศโดยสรุปก็มีอยู่ประเด็นหลักๆเท่าที่ผมได้กล่าวไปแล้วนั่นเอง